ยาวสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ถ้ำเสืออย่างเป็นทางการครับยาวนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือกองหลังที่ได้บอกว่าในเล็ก2ในบรรดานักเตะ9คนที่ย้ายเข้ามายาวน่าจะเป็นคนที่ลงเล่นทุกนัดอย่างนี้ดีกว่าเกือบทุกนัดครับใช่ไหมครับผมคือถ้าไม่ตัวจริงอย่างน้อยต้องเปลี่ยนตัวลงมาใช่ครับน่าจะเป็นคนที่ลงเล่นมากกว่าใครแล้วในบรรดา9คนที่เริ่มเล็ก2เป็นต้นมาซึ่งตัวเองก็ไม่คิดเหมือนกันแล้วว่าจะได้รับโอกาสทุกนัดเลยนี่ดีกว่าใช่ครับเอาละครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าหนุ่มคนนี้เป็นใครมาจากไหนจริงๆชื่อเล่นเนี่ยพี่รู้มั้ยว่าไม่ได้ชื่อยาวนะตอนแรกไม่ได้ชื่อยาวชื่อเล่นจริงคือชื่ออาร์ตครับเห็นไหมเพื่อนๆเห็นตัวสูงเลยเรียกยาวเรียกโยงซึ่งเป็นจุดเด่นของยาวมาตั้งแต่เด็กเลยครับผมคนที่จะเล่นกองหลังได้แน่นอนต้องรูปร่างสูงใหญ่และพี่มั่นใจว่ายาวเนี่ยต้องได้เปรียบเพื่อนๆตรงนี้ตอนนั้นทำไมถึงเล่นกองหลังได้โค้ชเห็นเป็นตัวคนตัวใหญ่ก็เลยจับไปเล่นครับตอนแรกเหมือนจะเล่นแดนรุกใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเด็กๆก็กองหน้าก็คนละเรื่องเลยนะครับโอ้โหสุดท้ายตำแหน่งที่ยึดเป็นอาชีพเลยคือกองหลังเลยตอนนี้ใช่ครับสโมสรที่ต้องบอกว่าแจ้งเกิดให้ยาวน่าจะเป็น Air Force Sentan FC ใช่ครับและเป็นสโมสรเดียวที่ในลีกอาชีพโอ้โหคือเริ่มเซ็นสัญญาที่นั่นแหละใช่ครับนี่มีโอกาสคุยกับโค้ชเตี้ยไหมว่าทำไมเขาถูกใจยาวแล้วตอนนั้นเหมือนพยายามจะปั้นกองหลังคนนี้มากใช่ครับแกเคยบอกไหมแกเห็นรูปร่างดีครับรูปร่างดีแต่ว่าวินัยดีเป็นคนขยันอะไรอย่างงี้ครับแล้วตอนนั้นก็ดูว่ามีชื่อไปติดทีมชาติเรียกว่าชุดเยาวชนด้วยใช่ก็ไต่มาเรื่อยๆนะใช่แล้วความรู้สึกที่ต้องออกจากแอร์ฟอร์สมาตอนนั้นก็คงจะใช้หายแล้วพวกแหละสโมสรที่ปั้นมากับมือใช่ครับการผจญภัยของอาร์ตเขาบอกออกจากทัฟฟ้าแล้วไปอยู่ไหนบ้างอะเล่าฟังหน่อยเล็กที่แล้วยืมตัวไปอุดรธานีแล้วก็เล็ก2ก็มาเชียงใหม่ FC พอผู้ใหญ่บอกเดี๋ยวไปช่วยเชียงใหม่นะแวบแรกเลยตกใจหรือว่ารู้สึกยังไงไหมตกใจนะ ตกใจเพราะว่าทีมระดับที่1ครับคือผมตกใจไม่คิดว่าจะได้มาที1นะครับโอ้คือยังเกิดขึ้นเร็วมากใช่ครับโอ้โหปั๊บปุ๊บปั๊บเลยแล้วตอนนั้นก็กดดันพอสมควรแหละโอ้โหกดดันมากกดดันมากเลยครับนะจากแอร์ฟอร์สมาอุดรแล้วมาใช่ไหมคือมันก้าวกระโดดมากใช่อายุยังน้อยอยู่เลยครับท่านผู้ชมยังมีโอกาสเติบโตได้เยอะนะพอมาสัมผัสบรรยากาศของสปิริตทีมพยัคฆ์ล้านนาแล้วได้เห็นพี่ๆเพื่อนๆบางคนนี่เล่นทีมชาติมาแล้วนะซ้ำความรู้สึกของถ้ำเสือเป็นยังไงบ้างพอได้มาอยู่แล้วพี่ๆเขาเทคแคร์ดูแลดีครับอยู่แบบครอบครัวช่วยเหลือกันนะครับผมแต่ว่าบรรยากาศซ้อมก็โอเคครับทุกคนมุ่งมั่นเต็มที่ครับเพื่ออยู่รอดตกชั้นของเชียงใหม่ FC ต่อไปครับจากที่รู้ว่าย้ายมาได้กดดันอยู่แล้วแล้วมาเจอเป้าหมายของทีมที่ต้องดิ้นรนหนีโซนอันตรายให้ได้เนี่ยยิ่งกดดันเนี่ยตรงนี้ก็มีเพิ่มขึ้นครับแต่ในสนามเราก็ต้องเต็มที่ครับต้องต่อไปเราต้องมีแต้มทุกนัดครับเพื่อการอยู่รอดของเราคือคิดบวกสู้ไว้ก่อนใช่ครับผมตอนที่ยาวมาอยู่ใหม่ๆอ่ะพี่มั่นใจว่ายาวก็ไม่ได้คิดหรอกว่าตัวเองจะได้รับโอกาสลงสนามทุกนัดเลยใช่ครับปรากฏว่าโอ้โหเดี๋ยวตัวจริงมั่งเดี๋ยวเปลี่ยนตัวลงไหมเจ้าตัวก็ยังงงๆอ้าวลงแล้วเหรอเนี่ยคือคิดไหมแม้ว่าเออเฮ้ยมาแล้วแบบบางทีจะยึด11คนแรกได้แบบนี้ก็แรกๆก็ไม่คิดนะครับเพราะว่าพี่ๆที่อยู่ก็เล่นด้วยกันมาทั้งเล็กแล้วแล้วก็มีประสบการณ์มากกว่ามีอะไรมากกว่าแต่ก็โค้ชใส่ลง11คนแรกก็ต้องเต็มที่ต้องเอานะต้องเอาขนาดนี้นะครับนี่ถ้าพูดถึงเฉพาะเกมรับครับเท่าที่เห็นมีเอฟสั้นมีพีเอ็กซ์สุวรรณพัฒน์พี่วันใหม่หรือเบนซ์ปฏิภาณแต่ละคนโดยเฉพาะตำแหน่งกองหลังตรงนี้คิดว่าศักยภาพเราเป็นยังไงบ้างครับน่าจะเป็นรองพวกพี่ๆเขาแต่ผมก็จะทำให้เต็มที่ครับคือพอได้รับโอกาสแล้วได้รับโอกาสก็ทำให้เต็มที่จะพิสูจน์ได้เห็นบ้างกันเถอะใช่แล้วมีนัดหนึ่งที่ตัวเองถือว่าสร้างความประทับใจได้ไม่ว่าจะเป็นการบุกชนะสุโขทัยซึ่งเปลี่ยนตัวลงไปและตอนนั้นเจ้าตัวมาร่วมทีมแบบที่ตามมาสมทบทีหลังด้วยเพราะว่าต้องไปเล่นกีฬากองทัพมาใช่ครับคือแทบไม่ได้ซ้อมเลยพอมาถึงปุ๊บลงแล้วพาทีมเก็บ3คะแนนได้แล้วนัดต่อมาเล่นในบ้านเจอเมืองทองได้ลงสนามอีกครับวันนั้นก็เจอแนวรุกระดับพระการก็รับมือได้อีกครับโอ้โหคิดว่าอะไรคือจุดแข็งหรือจุดเด่นของตัวเองที่คิดว่าเรามีดีตรงนี้อ่ะยาวเรายาวคิดว่าอะไรผมคิดว่าความสูง อันนี้มันติดตัวมาตั้งแต่เกิดความสูงก็มีส่วนครับครับรูปร่างที่สูงใหญ่ทำให้ได้เปรียบส่วนนึงด้วย
มีสมาธิในเกมเป็นเรื่องที่ดีมากกว่าพวกพี่ๆคอยบอกคอยพูดกันพูดกันในเกมบอกคอยช่วยเหลือกันแข่งเนี่ยครับผมตอนนี้ก็เห็นได้ว่าในแนวรับนี่ก็สนิทกับพี่เอ็กซ์สุรพัฒน์เหมือนกันใช่ครับก็สนิทกันทุกคนเลยครับใช่ไหมแต่แล้วก็ได้เจอกับเพื่อนเก่าหรือเป็นรุ่นน้องอย่างไม่ใช่รุ่นน้องแต่น่าจะรุ่นเดียวกันนะอย่างเจมส์ไม่ประสิทธิ์สุรดาครับผมเจอที่แอร์ฟอร์สมาเจอนี่อีกใช่ครับโอ้โหนี่ฮะพอพูดถึงจุดแข็งไปแล้วสิ่งที่เราคิดว่ากำลังปรับปรุงอยู่ยังเป็นจุดด้อยและอยากจะทำให้มันดีกว่านี้คือเรื่องน่าจะเป็นสภาพร่างกายครับสภาพร่างกายกับความสามารถเฉพาะตัวนิดๆหน่อยๆครับอ๋อหมายถึงกล้าเล่นกล้าเลี้ยงกล้าลุยขึ้นไปช่วยเกมรูปอะไรประมาณนี้โอ้โหไม่แน่ฮะสูงใหญ่แบบนี้วันนึงเราอาจจะได้เห็นเขาขึ้นไปโมงพังประตูให้กับทีมก็ได้นะกับเป้าหมายที่เหลือครับแน่นอนว่างานมันหนักอึ้งแน่นอนเราต้องอยู่รอดให้ได้มีอะไรอยากจะบอกแฟนบอลพยัคฆ์ล้านนาไหมกับความคาดหวังตรงนี้ที่ต้องมาช่วยทีมในสถานการณ์คับขันเนี่ยก็อยากจะฝากแฟนบอลพยัคฆ์ล้านนาทุกคนนะครับพวกผมในทีมพวกผมเต็มที่ทุกแมตช์อยู่แล้วครับมีใจเกินร้อยอยู่แล้วขอฝากแฟนบอลพยัคฆ์ล้านนามาเชียร์พวกผมทุกนัดด้วยนะครับครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าขอฝากด้วยเลยกันหนุ่มน้อยคนนี้นะฮะจากที่เริ่มเส้นทางอาชีพในเมืองหลวงอย่างทับฟ้าเตะบอลไปมาจากพัทภูไปอยู่ในอีสานกับอุดรแต่มาวันนี้เขาขึ้นเหนือครั้งแรกมาอยู่เชียงใหม่ก่อนแล้วต้องตอนนี้มาใช้ชีวิตที่เชียงรายเก็บตัวชั่วคราวครับนะชีวิตความเป็นอยู่สภาพการปรับตัวเป็นยังไงบ้างอ่ะครับสภาพแวดล้อมก็โอเคครับก็เป็นคนชอบกินกาแฟอยู่แล้วดีกว่าเมืองหลวงหนีความวุ่นวายมาอยู่นี่ดีกว่าหนีความวุ่นวายมาอยู่นี่นะทำให้เรามีสมาธิเต็มที่ด้วยครับผมครับโอเคครับผู้ชมเชียงใหม่ FC ได้ของดีแน่นอนนะครับกับช่วง10นัดสุดท้ายสถานการณ์ดิ้นรนหนีโซนอันตรายแบบนี้กองหลังดาวรุ่งคนนี้ครับจะมีส่วนสำคัญในการลงไปขันแนวรับของเราจากตอนนี้ที่ถือว่าเสียประตูเยอะแต่ไม่แน่จากนี้ไปเห็นความมุ่งมั่นความตั้งใจรูปร่างที่สูงใหญ่แบบนี้อาจจะช่วยทีมอีกก็เป็นได้แล้วก็แน่นอนฮะเขายังมีเวลาปรับตัวแล้วก็เก็บประสบการณ์อีกมากมายเพื่อเป้าหมายของการติดทีมชาติไทยให้ได้กับกองหลังคนนี้ฮะชื่อเล่นคือเจ้ายาวแต่เพื่อนๆชื่อเล่นจริงคืออาร์ตแทนเพื่อนๆชอบเรียกเจ้าชาวกับเดนิสพงษ์แสนมาคุ้มครับผมมาครับใจไทเกอร์